วันเสาร์ที่15สิงหาคมและเสาร์ที่22สิงหาคม2563ใครที่ไปยังจังหวัดนครราชสีมาแนะนำให้ไปเที่ยวชมงานดูดินด่านเกวียนถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนด่านเกวียนในงานก็จะมีชิ้นงานให้ได้ชมและเลือกซื้อมากมายและกระบวนการทำเครื่องปั้นส่วนสายชิมก็จะมีอาหารด่านเกวียนให้ได้ช็อปกันตลอดเส้นทางถนนคนเดินจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา16 น.ถึง 20 น.ไปกันเยอะๆครับ